เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็ขอแสดงความยินดีให้กับชาวเบตงสำหรับการเปิดใช้สนามบินอย่างเป็นทางการสำหรับเครื่องบินทดลองบินนะคะโดยชาวเบตงเองค่ะที่ทำธุรกิจอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้เช่าเหมาลำสายการบินนกแอร์ค่ะเที่ยวบินที่6260ค่ะมาทดลองบินในพื้นที่ของอำเภอเบตงนะคะก็สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นนะคะนี่คือสนามบินเบตงค่ะที่เปิดให้ทดลองบินเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ทางกพท.ค่ะได้ออกใบรับรองให้เป็นสนามบินสาธารณะเชิงพาณิชย์สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยการต้อนรับของเที่ยวบินดีๆ6260พี่น้องประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะโดยท่าอากาศยานเบตงนะคะมีความพร้อมทางด้านกายภาพอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกรวมไปถึงบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งทางท่าอากาศยานบินเบตงนี้นะคะได้รับการรับรองให้เป็นสนามบินแบบสาธารณะแล้วค่ะทางด้านของผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาสปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตงนะคะก็บอกว่าไฟทดลองบินนี้ค่ะที่ได้เลนดิ้งลงสู่ภาคพื้นดินของสนามบินเบตงนี้นะคะก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าชาวเบตงเห็นสนามบินเบตงเนี่ยถึงความมีศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ในอนาคตค่ะส่วนไฟบินแบบสาธารณะค่ะเราก็พร้อมที่จะให้บริการแล้วหลังจากมีการทดลองบินเที่ยวนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีความพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่จะต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะพัฒนาแผนเศรษฐกิจสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อทำให้พื้นที่ของอำเภอเบตงมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและมีการสร้างงานสร้างอาชีพค่ะนอกจากนี้นะคะทางดร.เสกสกุลอัตวงค์ค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะก็ได้กล่าวพบปะพี่น้องประชาชนที่มาร่วมต้อนรับก่อนที่จะนำผู้โดยสารนะคะเดินทางต่อไปที่โรงแรมแกรนด์เมนเดรินเบตงค่ะเพื่อร่วมงานต้อนรับคนเบตงฉลองชัยสนามบินเบตงค่ะ